สมจิตจงจอหออดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิก2008ในรุ่นไฟเวท51กิโลกรัมชายและเป็นนักชกไทยเพียงคนเดียวที่ได้คว้าแชมป์โลกจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2003ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการเลื่อนยศจากร้อยเอกไปสู่ยศพันตรีอย่างเป็นทางการจากการประกาศล่าสุดของการกองทัพไทยเมื่อวันที่16เมษายน63ล่าสุดสมจิตจงเจ้าหออดีตนักชกวัย45ปีได้กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับการที่ได้เลื่อนยศในครั้งนี้หลังจากรับราชการทหารบกมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยติดยศนาย10และขอบคุณกีฬามวยที่ทำให้ตนเองก้าวมาตรงนี้ได้เพราะหากตนเองไม่ได้เป็นนักมวยคงไม่มีโอกาสเข้ารับราชการทหารอย่างแน่นอนและที่สำคัญคือการที่ได้เป็นทหารของพระราชานับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่ตนเองและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้กำปั้นเจ้าของระวีผมเจ็บมาเยอะได้กล่าวต่อว่าหลังจากแขวนนวมตอนขัวเหรียญทองโอลิมปิก2008ตนได้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสืออย่างเต็มที่จนจบปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมกับการเลื่อนขั้นจากนายทหารชั้นประทวนขึ้นสู่การติดดาวเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลอด9ปีของการติดยศนายร้อยตนตั้งใจเรียนหลักสูตรนายพันอย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพก่อนที่จะได้รับประดับยศเป็นนายพันในที่สุดอดีตนักชกจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวอีกว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะเรียนหลักสูตรนายทหารเสนาธิการต่อไปซึ่งคาดว่าจะเป็นปีหน้าเพื่อที่จะพัฒนาตนเองในอาชีพนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับสมจิตจงจอหอเริ่มต้นการเป็นนักมวยโดยการเป็นนักมวยไทยมาก่อนโดยใช้ชื่อศิรชัยวปรีชาแต่ไม่ประสบความสำเร็จกับการชกมวยไทยแต่อย่างใดจึงเปลี่ยนเส้นทางมาชกมวยสากลสมัครเล่นก่อนจะกลายเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยผลงานการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2008เหรียญทองชิงแชมป์โลก2003เหรียญทองเอเชียนเกม2002เหรียญทองมวยทหารโลก2007และเหรียญทองซีเกมอีก4สมัยขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ออยนำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ